กิจวัตรประจำวันที่ดูธรรมดาตั้งแต่ตื่นนอนกินข้าวดูหนังจนถึงเข้านอนหากความสุขมาจากคนข้างๆที่ได้แชร์กิจกรรมเหล่านี้ร่วมกันเป็นภาพความประทับใจที่ศิลปินสาววัย24ปีคณิศรโคตรสุขจดจำจากเรื่องเล่าของคู่บ่าวสาวในฐานะ Organize จัดงานแต่งบันทึกเป็นภาพวาดการ์ตูนสีน้ำมีเอกลักษณ์โทนสีอบอุ่นจากเดิมที่เป็นบันทึกส่วนตัวนำมาแบ่งปันผ่านเพจ Facebook ชื่อคณิศถ่ายทอดความรู้สึกโดนใจผู้ชมจะมีผู้ติดตามกว่า 70,000 คนต่อยอดจัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกที่ท้าทายตัวเองด้วยการเปลี่ยนจากสีน้ำที่ถนัดทดลองใช้สีอะคริลิกบนผ้าใบจะแสดงในชื่อ In Love ชวนผู้ชมมาทบทวนความรักของตัวเองอิ่มเอมกับความรักในโมเมนต์ต่างๆมาเต็มที่แล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่ให้ผู้มาชมนิทรรศการได้มามีส่วนร่วมกันไม่ว่าจะมากับคนรักมากับเพื่อนก็สามารถมาจำลองบรรยากาศความทรงจำดีๆยามค่ำคืนกันที่จุดนี้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกติดกลับบ้านกันค่ะความรักของแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันคือแต่ละคนเขามีเรื่องเล่าความเป็นมาของความรักแต่ละคู่ไม่เหมือนกันทำให้เราได้รู้สึกว่าเออจริงๆความรักบางทีมันไม่ได้แบบต้องหวานเหมือนเรื่องที่เราเคยได้ยินมาคือบางทีความรักของบางคนอาจจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายแต่เขาเข้าใจซึ่งกันและกันบางทีมันก็มีเรื่องของระยะทางอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีความเชื่อใจไว้ใจให้เกียรติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีความรักที่หลายรูปแบบมากพยายามจะระบายสีลงไปหรือว่าลงไปด้วยความรู้สึกที่เขาอินกับสิ่งนั้นก็เราก็เลยเวลาที่คนที่ได้ดูภาพอ่ะทำไมถึงรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักมันเหมือนมันสัมผัสได้ทันทีเพราะว่ามุกอ่ะเขาเอาใจอ่ะไปใส่ในทุกแบบปลายพวกกันเขาเลยคณิศเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผู้ติดตามจำนวนไม่น้อยใช้พื้นที่แกลเลอรี่เล็กๆ10มิลลิลิตรเป็นที่แสดงผลงานให้แฟนๆได้สัมผัสผลงานจริงและรู้จักศิลปินมากขึ้นนี่เป็นความตั้งใจของผู้ก่อตั้งแกลเลอรี่อยากให้ห้องแสดงผลงานนี้เป็นโอกาสอีกก้าวบนถนนศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่คืออย่างน้อยเนี่ยมาเจอเราเสร็จปุ๊บไปดูคนนั้นสิคนนั้นเขาก็มีงานแสดงเหมือนกันนะเราอยากจะให้ศิลปะในเวนี้ครับในลักษณะแบบนี้ได้เติบโตให้ศิลปินที่เพิ่งจบใหม่ๆเลยแบบได้มีโอกาสได้ลองทดลองใช้ศักยภาพตัวเองที่ว่าถ้าเกิดเขาต้องจัดเอ็กซิบิชันหรือแกลเลอรี่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนอกจากแฟนๆคนไทยคณิศยังมีแฟนๆที่ติดตามจากเพื่อนบ้านอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์เคยรวมลายเส้นเป็นหนังสือภาพวาดประกอบเรื่องเมื่อ2ปีก่อนและกำลังจะตีพิมพ์หนังสือเล่มล่าสุดรวมความประทับใจในความรักของคู่รักตลอด5ปีในชีวิตการทำงานนิทรรศการ In Loveจัดถึงวันที่1เมษายนที่10มิลลิลิตรแกลเลอรี่